เราขอบอกก่อนว่าข้าวขาว1ถ้วยให้พลังงาน300กิโลแคลอรี่นะคะว่าแต่คุณกำลังมองข้ามอาหารพวกนี้อยู่หรือเปล่าอีกสักครู่คุณจะต้องตกใจเพราะมีอาหารว่างที่ให้พลังงานมากกว่าข้าวขาว1ถ้วยนี้อยู่ด้วยมาดูการประลองในรอบที่1คุณโชจองรินและคุณโดยูมินคิดว่าปลาหมึกแห้งเป็นอาหารว่างที่ให้พลังงานต่ำที่สุดในอาหารว่าง5อย่างและมันหวานเคลือบน้ำเชื่อมที่มีทั้งมันหวานและน้ำตาลเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุดเพราะนอกจากตัวมันหวานเองแล้วยังสวมชุดที่ทำจากน้ำตาลล้วนๆให้มันอีกว่าแต่อาหารชนิดไหนที่แคลอรี่สูงกว่ากันไม่น่าเชื่อว่าปลาหมึกแห้งจะชนะใช่แล้วล่ะค่ะปลาหมึกแห้ง100กรัมเป็นอาหารที่มีปริมาณพลังงานสูงกว่าข้าวขาว1ถ้วยซะอีกกลับกันมันหวานเคลือบน้ำเชื่อม100กรัมกลับให้พลังงานน้อยกว่าข้าวขาว1ถ้วยเหตุผลก็คือในมันหวานมีปริมาณน้ำหรือความชื้นอยู่มากแต่ถ้าใส่น้ำตาลมากขึ้นปริมาณพลังงานก็จะเพิ่มสูงขึ้นได้ระหว่างปลาหมึกแห้งที่เอาชนะมันหวานเคลือบน้ำเชื่อมมาเมื่อสักครู่นี้กับข้าวโพดคั่วขนมขบเคี้ยวที่สาวๆหลายคนคิดว่าเป็นอาหารลดน้ำหนักอย่างหนึ่งปลาหมึกแห้งและข้าวโพดคั่ว100กรัมอันไหนให้พลังงานมากกว่ากันไม่น่าเชื่อว่าข้าวโพดคั่วจะชนะปริมาณพลังงานของข้าวโพดคั่ว100กรัมอยู่ที่374กิโลแคลอรี่ข้าวโพดคั่วให้พลังงานมากกว่าข้าวขาว1ถ้วยซะอีกการประลองรอบที่3ระหว่างข้าวโพดคั่วที่ตีปลาหมึกแห้งร่วงไปแล้วกับเนื้อแดดเดียวที่ทำจากเนื้อวัว 100% หลายคนคิดว่าเนื้อแดดเดียวน่าจะให้พลังงานสูงมากเลยทีเดียวแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรข้าวโพดคั่วก็ยังคงชนะเหมือนเช่นเคยเนื้อแดดเดียว100กรัมให้พลังงานถึง360กิโลแคลอรี่แต่ยังไม่มากเท่าข้าวโพดคั่วแล้วผลการประลองในรอบสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรขนมชูครีมที่มีครีมอัดแน่นอยู่คุณโชจองเรียนกับคุณโนยูมินให้ชูครีมเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงอันดับที่สองว่าแต่ขนมชูครีมจะเอาชนะข้าวโพดคั่วได้หรือไม่ผลการประลองที่ออกมานั้นข้าวโพดคั่วยังคงชนะอยู่เช่นเคยใช่แล้วล่ะค่ะขนมชูครีม100กรัมให้ปริมาณพลังงานน้อยกว่าข้าวขาว1ถ้วยเนื่องจากมีปริมาณน้ำหรือความชื้นสูงแถมยังใช้นมและไข่ไก่ที่ให้พลังงานต่ำในการทำครีมปริมาณพลังงานจึงน้อยลงไปด้วยสรุปแล้วสุดยอดอาหารว่างที่ให้พลังงานมากที่สุดคือข้าวโพดคั่วโดยข้าวโพดคั่ว100กรัมให้พลังงานเท่ากับไข่ดาวถึง3ฟองครึ่งว่าแต่ทำไมปริมาณพลังงานของข้าวโพดคั่วที่หลายคนคิดว่าเป็นอาหารลดน้ำหนักถึงได้สูงขนาดนี้ข้าวโพดคั่วเป็นข้าวโพดแห้งที่ทำให้แตกในความร้อนสูงและความดันสูงนะคะมีปริมาณน้ำหรือ water content น้อยมากและประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตถึง 80% โดยคาร์โบไฮเดรต1กรัมจะให้พลังงานประมาณ4กิโลแคลอรี่ฉะนั้นข้าวโพดคั่ว100กรัมที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบมากถึง 80% จึงให้ปริมาณพลังงานมากกว่า300กิโล